นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรราไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังถ้ำหลวงเชียงดาวเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าภายใน,นยมีหินงอกหินย้อยแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย ที่สร้างความตื่นใจแก่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทําให้อยากไปเห็นหรือว่าได้สัมผัสกันแทบทุกวันเนื่องจากเป็นถ้มใหญ่แล้วก็มีความลึกมากเล่ากันว่าสามารถทะลุไปถึงประเทศพมา่าได้มีสิ่งอาถรรพ์ลึกลับแขวงอยู่มากมายแล้วก็ยังมีประวัติความเป็นมาที่ตื่นเต้นและชวนให้ติดตามไม่น้อยทีเดียวตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าเบื้องบนได้ประกาศสิทธิ์ให้เทวดาตนหนึง่งมีนามว่าเจ้าหลวงคำแดง พร้อมกับบริวารยักษ์อีกจำนวนหนึ่งมื่นตนมาช่วยกันรักษาของวิเศษภายในถ้ำไว้ไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดลักขโมยไปครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ใครก็าตามที่ได้ขโมยเอาไปเขามักจะต้องนำมาคืนไว้ที่เก่าไม่ทางใดก็าทางหนึ่งเท่าที่ปรากฏมาแล้วมีอยู่หลายครั้งหลายคราเป็นอย่างนั้นจริงๆสำหรับนามเดิมของเจ้าหลวงคำแดงนั้นมีชื่อว่าเจ้าสุวรรณคำแดง ได้เฝ้ารักษาโดยหลวงเชียงดาวและถ้ำแห่งนี้มานานกว่าหกรอปีแล้วโดยจะสิ้นสุดหน้าที่ก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงธรรมลงมาปราบพวกมนุษย์ชั่วร้ายซะก่อนเจ้าหลวงคำแดงมีชายาองค์หนึ่งมีนามว่าจอมเทวีสถานที่สถิตอยู่ที่ดอยนางอันเป็นพืชเขาที่อยู่ทางทิศเหนือในเขตเมืองปายแต่ยาวติดต่อกับดอยหลวงเชียงดาวโดยต่างก็รักษาศีลไม่ได้อยู่ร่วมกัน ตามประวัติที่บันทึกไว้ว่าบ้านเมืองเดิมของนางจอมเทวีมีชื่อว่าอะไรไม่ปรากฏหลักฐานแต่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ส่วนเจ้าหลวงคำแดงเป็นโอรสแห่งเมืองพยาวได้รับบัญชาจากพระบิดาให้มารักษาชายแดนเพื่อป้องกันอริราชสตรูที่จะเข้ามารุกรานวันหนึ่งเจ้าหลวงคำแดงก็พาทหารออกไปลาดตะเวนระหว่างที่มาถึงบริเวณดอยหลวงเชียงดาวตะวันก็บ่ายขูแล้ว จึงให้ทหารที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพักผ่อนตรงชายป่าแห่งหนึง่งขณะที่ตะวันกำลังจะรับเหลี่ยมเขาอยู่นั่นมีหญิงสาวชาวป่านางหนึง่งงามยิ่งกว่าหญิงใดในเมืองพยาเดินผ่านมายังค่ายพักของเจ้าหลวงคำแดงพอสายตาของโอรสแห่งเมืองพยาวได้ประสบเท่านั้นก็เกิดจิตพิสวัสขึ้นมาทันทีก็ย่างเท้าเข้าไปพูดจาปราศัยกับนาง โดยเอื่อนเอ่อยวาจาว่านิะวันจะตกดินแล้วแม่นางจะไปไหนเหรอผู้หญิงสาวคนนั้นก็หยุดชะง,งักลงเสร็จแล้วก็เกิดความเอียงอายจนต้องหลบสายตาเจ้าชายต่างแดนเป็นพลวันก็บอกว่าข้าเจ้าจะไปหาเก็บผักข้างป่าสักหน่อยอ่าผู้จบสาวชาวป่าผู้นั้นก็ก้าวเดินต่อไปเจ้าหลวงคำแดงก็บอกว่าเดี๋ยวให้พี่ไปเป็นเพื่อนช่วยเก็บให้เอาหรือเปล่า หญิงสาวก็บอกไม่เป็นไรละคะ่ะในที่สุดเจ้าหลวงคำแดงก็สาวเท้าก้าวเดินตามหญิงสาวไปจนถึงบริเวณที่มีผักทั้งสองก็เข้าไปช่วยกันก้มเก็บมีการสนทนาถามไถ่กันยังมีความสุขมีอยู่ช่วงหนึ่งเจ้าหลวงคำแดงก็ถามสาวชาวป่าคนนั้นว่าบ้านของแม่นางนะ่ะคงจะอยู่ไม่ไกลนะผู้หญิงก็บอกว่าไม่ไกลเท่าไหร่หรอกไปเดี๋ยวเดียวก็ถึงกล่าวจบร่างสาวชาวป่าก็เลือนลางไป กลับกลายเป็นควางทองวิ่งเหาะเหะไปทางค่ายพักครั้งแรกเจ้าหลวงคำแดงตกตะลึงในความอัศจรรย์พอรู้สึกคืนสติก็วิ่งไล่กวดควางทองไปติดติดปากก็ส่งเสียงตะโกนบอกทาหารให้ช่วยกันจับควางทองไว้แต่ห้ามใช้อาวุธทุกชนิดไปทำร้ายควางทองให้ได้รับบาดเจ็บการติดตามควางทองดำเนินอยู่นานถึงสมวันแต่ก็ไม่มีใครจับควางทองตัวนั้นได้สำเร็จ เจ้าหลวงคำแดงก็ไม่ได้หมดความอดทนตั้งใจจะตามจับควางทองตัวนั้นให้จงได้จนเวลาผ่านไปอีกสิบวันก็ยังไม่มีว่แววของควางทองปรากฏให้เห็นคงทิ้งไว้แต่รอยเท้าเท่านั้นวันหนึ่งเจ้าหลวงคำแดงและทหารได้ไปถึงข้างห้วยใกล้หมู่บ้านคือหมู่บ้านศพคาบทุกวันนี้อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงดาวไปประมาณ6กกิโลเมตร,รเผอิญพบรอยควางทองเข้าทำให้เจ้าหลวงคำแดงดีใจมากเร่งออกติดตามต่อไป จนพบกับร่างหญิงสาวคนเดิมอยู่ในป่าแห่งนั้นทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอทุกวันนี้ที่เรียกกันว่าดงเทวีทันทีที่เจ้าหลวงคำแดงพบหญิงชาวป่าซึ่งกลายร่างเป็นควางทองอีกครั้งพร้อมกระโจนเพ่นหนีเข้าป่าไปเจ้าหลวงคำแดงก็สั่งให้ทหารกระจายกำลังโอบล้อมกวางทองไว้พร้อมทั้งประกาศกล้องว่าถ้ากวางทองหลุดรอดดันไปด้านไหนของใครมันผู้นั้นจะต้องถูกตัดหัว แต่ขวางทองคล้ายกับรู้ใจว่าเจ้าหลวงคำแดงทำร้ายตนไม่ลงแน่ก็เล็ดลอดผ่านไปทางที่เจ้าหลวงคำแดงอยู่ทำให้เจ้าหลวงคำแดงเสียใจอยากจะเร่งติดตามจับขวางทองให้ได้ก็สั่งให้ทหารตั้งค่ายพักคอยอยู่ที่ดงเทวีก่อนตัวเองจะติดตามขวางทองต่อไปหากไม่ได้ขวางทองตัวนี้กลับมาด้วยตัวจะไม่ขอกลับมาให้เห็นหน้าถ้าภายในเจ็ดวันตนยังไม่กลับมาให้ทหารกลับไปบอกพระบิดาและพระมารดาว่าไม่ต้องเป็นห่วง ขอให้คิดซะ้ว่าลูกคนนี้มีความสุขไปแล้วหลังจากสั่งทหารเรียบร้อยแล้วก็ออกติดตามกวางทองอย่างกระชั้นชิดจนถึงภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งทางทิศตะวันตกปัจจุบันเขาเรียกถ้ำหลวงเชียงดาวกวางทองก็กลับกลายร่างเป็นหญิงสาวแล้วเดินเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นทำให้เจ้าหลวงคำแดงผู้หลงไหลมนสเสน่สากวางทองตามติดเข้าไปในถ้ำนั้นด้วย ตราบเท่าทุกวันนี้ก็ไม่กลับออกมาให้เห็นจนราษฎรในหมู่บ้านนั้นต้องปลูกสารให้เป็นอนุสรและเรียกกันว่าสารเจ้าพ่อหลวงคําแดงคืนใดที่นิมิตด,ดีท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกก็มักจะมีผู้พบเห็นดวงไฟลูกกลมๆล,ลอยออกมาจากหลังดอยเชียงดาวแล้วก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเป็นเวลาห้านาทีต่อจากนั้นก็จะมีเสียงคล้ายปืนใหญ่ดังขึ้นพร้อมกับแสงสว่างจะหายไปนะับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มาก ชาวเชียงดาวพูดกันเสมอว่าวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนที่จังหวัดพยาวคำว่าดอยเชียงดาวในก่อนนั้นนิยมเรียกกันดอยเปียงดาวอ่าซึ่งหมายถึงเขาที่สูงใหญ่ตามลักษณะภูเขาลูกนี้เพราะว่าคืนไหนที่ท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกปกคลุมจะสามารถมองเห็นยอดเขาลูกนี้อยู่เสมอระดับดวงดาวน้อยใหญ่ต่อมาคำว่าเปียงหรือเพียงก็ เพี้ยนไปจากเดิมกลายเป็นเชียงสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อราว300ปีก่อนนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งกับคารวาสคนหนึ่งมีศรัทธาแรงกล้าพากันไปสร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งมีขนาดหน้าตักกว้างสมศอกสูงสศอกกับระครังทองเหลืองขนาดเขื่องอีกใบหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16นิ้วน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมเพื่อผู้คนทั้งหลายได้สักการะบูชาและใช้ประโยชน์ แต่ว่าทั้งพระพุทธรูปและรักคังถูกสร้างไว้ภายในถ้ำตรงบริเวณปล่องแจ้งคือช่องสว่างเวลานั้นยังไม่มีประตูให้เดินเข้าออกถ้ำได้สะดวกเช่นทุกวันนี้เวลาจะเข้าไปในถ้ำก็ต้องปีนขึ้นไปบนเขาหรือเอาบันไดหรือว่าพระองค์พาดลงไปตรงรูถ้ำข้างบนหากพลาดพลั้งไปก็ยอมหมายถึงชีวิตจนกระทั่งพศ2430อ,อินตะหรือว่าทีชาวบ้านเขาเรียกว่าอินตะข้อ มีภูมิลำนาวอยู่ที่บ้านจอมคีรีตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปน็นนันมากและทราบว่าที่ถ้ำหลวงเชียงดาวนั้นมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาจึงได้ชักชวนเพื่อนผูงในชาวบ้านไปที่ถ้ำหลวงเชียงดาวเพื่อไปทำการค้นหาว่าภายในถ้ำจะมีกี่คูหาและสามารถไปทะลุที่ไหนบ้าง อันดับแรกอินตะก็เปล่าประกาศให้ชาวบ้านมาช่วยกันงัดเอาก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากถ้ำออกแล้วก็ทำเป็นประตูทางเข้าออกรวมทั้งสร้างบันไดาทางขึ้นโดยนำอิฐธรรมดามาเรียงทับกันเป็นชั้นชั้นแล้วฉาบด้วยปูนขาวสมัยนั้นปูนซีเมนคงจะมีราคาแพงหรืออาจจะเป็นของหายากก็เลยใช้ปูนขาวหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มสร้างพระพุทธรูปอีกมากมายไว้ในถ้ำ แล้วก็ประดับกระจกหลากสีแผ่นเล็กๆไว้ตามกำแพงรูช่องอย่างสวยงามรวมทั้งทําแท่นและบันไดให้ขึ้นลงตลอดจนมีรูปปัญหาอะไรต่างๆวิจิตพิสดารมากมายบางครั้งอินตะจะเข้าไปในถ้าหลวงเชียงดาวคนเดียวครั้งหนึ่งเป็นเวลานานหลายวันพอกลับออกมาเขาจะมาเล่าให้คนฟังว่าเขาเข้าไปกินอาหารนองเทวดาในถ้ำและได้ไปพบลำธารประหลาดแทนที่จะมีน้ำไหลอย,อย่างลำธารทั่วไป กลับกลายเป็นทรายไหลแทนหรือที่เรียกกันว่าทรายไหลแห้งรวมทั้งได้เล่าถึงสิ่งลี้ลับในถ้ำอีกมากมายอินตะนี่เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดจอมคีรีจนแตกฉานในทางปรมัติธรรมอีกทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือว่าเป็นผู้ทรงคุณไสยมีมนคาฐามหานิยมเป็นเยี่ยมต่อมาได้ลาสิขาบทอยู่แบบชาวบ้านจนมีชื่อเสียงทราบไปถึง พระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ยิงโปรดเรียกตัวเข้าไปพบแล้วทําการทดสอบวิชาด้วยการปล่อยนกออกจากกรงแล้วสั่งให้อินตาเรียกนกกลับเข้ากรงใหม่อินตาก็สามารถทําได้สําเร็จพระเจ้าอินทวิชยานนท์ทรงโปรดป,ปรานมากตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นแสนตําแหน่งมหาเล็กคนโปรดการต่อมาได้ทรงยกสาวใช้ในคุ้มชื่อนางตุ้มให้เป็นภรรยา นางตุ้มมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อนางคำซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้เป็นภรรยาของแสนอินตะไปอีกคนหนึ่งเวลาผ่านไปไม่นานแสนอินตะได้สร้างคุณความดีด้วยการปราบปรามกร,ระบฏพญาผับซึ่งมีบริวารจำนวนห้าร้อยคนได้ยกพวกบุกเข้าไปตีเมืองขวางในเวลานั้นหลวงมหาวงเจ้าเมืองขวางไม่อยู่พวกกระบฏเงี้ยวถูกแสนอินตะกับพวกตีแตกพ่ายไป พ่อเจ้าหลวงทรงตรอบแทนคุณงามความดีด้วยการแต่งตั้งให้เป็นพระยาอินตะพิบาลพระยาอินตะพิบาลมีโรคหืดที่เป็นโรคประจำตัวรักษาไม่หายชอบออกเสียงคอคอที่ลำคออยู่เสมอชาวบ้านเขาก็เลยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระยาอินตะคอในปีพศ2 4 5พรพระยาอินตะพิบาลได้ถึงแก่กรรม ลูกหลานได้นำอัธ,ธิบรรจุไว้ที่หน้าถ้ำหลวงเชียงดาวเหลือเป็นอนุสร์อยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลังจากที่พยาอินทพิบาลถึงแก่กรรมไปประมาณสามปีเศษไม่มีใครเข้ามาทำการก่อสร้างบูรณาสังข์ถาวรวัตถุที่ถ้ำหลวงเชียงดาวอีกเลยจนกระทั่งพศ .2456 มีฤาษีตนหนึ่งชื่ออุคันทะเป็นชาวไทยใหญ่ได้เดินทางมาจากเมืองปันประเทศพมา่า ได้มาชักชวนชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลมาช่วยกันสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในถ้ำแล้วก็นอกถ้ำหลวงเชียงดาวเช่นเจดีย์ใหญ่และเล็กจำนวน25องค์ตรงหน้าถ้ำโดยจำลองแบบจากเจดีย์ที่เมืองย่างกุ้งสร้างเจดีย์ขนาดเล็กอีก3-5องค์ที่ด้านเหนือทางบันไดขึ้นถ้ำสร้างพระพุทธรูปสี่องค์ตรงเนินหน้าผาหลังวิหารใหญ่ ลึกเข้าไปในถ้ำประมาณ500เมตรสร้างพระพุทธรูปปางสายญาติองค์หนึ่งประดิษฐานไว้แต่มีพระอิริยาบทการนอนแตกต่างจากพระพุทธสายญาติทั่วไปคืออยู่ในลักษณะท่านอนหงายมีนามตามประวัติเดิมว่าพระพุทธเจ้ากัสปะโดยม่องอัดช่างฝีมือชาวพม่าเนี่เป็นผู้ปั้นแล้วก็ออกแบบนอกจากนี้ยังได้ขุดสะน้ำไว้ที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อต้องการน้ำไว้ใช้ในการหล่อพระพุทธรูปต่างๆ รวมถึงพระพุทธรูปทองคําอีกองหนึ่งที่มีเนื้อทองสุกสกาวอารามรวมทั้งตรงลานหน้าถ้ำติดกษะด้านซ้ายมือของศาลาลอยได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในศาลาโดยช่างฝีมือชาพมา่าที่ชื่อมองทรงพระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่าพระเจ้าทันใจเหตุที่ใช้ชื่อนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปเสร็จทันอกทันใจนั่นเองในปีพศ2468ษา24 68, อีอุคันทะ อยู่ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวนานถึงสิบสองปีจึงลาญาติโยมไปอยู่ที่เมืองปายพร้อมกับได้นำพระพุทธรูปทองคำติดตัวไปด้วยในปีนั้นเองพระครูสังจากวัดเจดีหลวงและมหาหมื่นวุฒิยาโนจากวัดหอธรรมมาเที่ยวถ้ำหลวงเชียงดาวได้พบว่าที่รอบระคังโบราณมีอักษรขอมสลักไว้ก็ช่วยกันอ่านแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยดังมีข้อความว่า พระครูบาประธรรมปัญโยกับพ่อแสนปีระตำนานต่อมามีข่าวว่าฤาษีอุคันธาได้กลับไปที่บ้านเกิดเมืองปันและถึงแก่กรรมที่นั่นขณะที่มีอายุได้59ปีในระหว่างนั้นหลวงพ่อทองคำทิตะสีโลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่สองบ้านแม่นะตมบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อุปนิสัยชอบสแสวงหาโชคลาภ หลังจากที่ศึกษาจบหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นก็ไปบวชเป็นสัมมาเนยนอยู่ที่วัดศรีดอนชัยตำบลแม่นะได้ราวๆห้าหกเดือนก็ขออนุญาตท่านสมภารละโยมพ่อโยมแม่ออกทุดงสแสวงหาความวิเวกไปทั่วประเทศตลอดจนถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเขมรยวนพมา่าโดยเฉพาะในประเทศพมา่าหลวงพ่อทองคำพักอยู่นานกว่าประเทศใดๆจนกระทั่งอายุครบบวชเป็นพระภิกษุจึงได้เดินทางกลับมายัางประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อทําการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณจังหวัดนครปฐมแล้วก็หวนกลับมาพำนักที่วัดศรีดอนชัยตำบลแม่นะโดยได้อบรมสั่งสอนในด้านศีลธรรมให้แก่ชาวบ้านและญาติโยมนําไปประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อจะได้เป็นผู้ที่ประกอบสัมมาอาชีพที่ถูกต้องตามคันลองของธรรมทําให้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายพากันซาบซึ้งแล้วก็ชื่นชมยินดีในโอวาทของท่านขั้นถึงพศ2482 หลวงพ่อทองคำได้ย้ายจากวัดศีดอนชัยมาเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำหลวงเชียงดาวเพราะว่าตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ว่างลงในเวลานั้นในปีแรกที่หลวงพ่อทองคำมาพำนักจำพรรษานั้นตามบริเวณลานวัดที่เป็นหน้าถ้ำยังเป็นที่ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ราบเรียบเสมออย่างเช่นทุกวันนี้พอท่านมาอยู่ได้ไม่นานก็เริ่มลงมือปรับสถานที่จนเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัย มีการสร้างสะพานข้ามช่องหิวในถ้ำหลวงเชียงดาวแทนสะพานเก่าที่ชำรุดสุดโสมอีกทั้งได้ซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังที่พบเห็นส่วนถาวรวัตถุก็สร้างไว้หลายสิ่งหลายอย่างเช่นสร้างสระน้ำตรงที่มีน้ำไหลพล่ออกมาจากภายในถ้ำหลวงเชียงดาวโดวยจ้างคนในหมู่บ้านไปตีหินก้อนใหญ่ขนาดเท่าปี๊บมาเรียงทับกันแล้วโบกด้วยปูนซีเมนป้องกันไม่ให้น้ำซาะตลิ่งข้างสระพัง สร้างบันไดคอนกรีตลงไปสู่สระในสระมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมาเป็นที่เพลิดเพลินเจริญใจแก่ผู้พบเห็นสร้างเรือหงมีเจดีย์อยู่ด้านบนหนึ่งองค์ประดับด้วยกระจกสีดูงามระยับตาสร้างกำแพงรั้วด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกผู้คนมีความเชื่อกันว่า ก่อนพุทธกาลก็ดียุคปัจจุบันก็ดีเทวดาหรือว่าชาวลับแลมักจะแปลงร่างเป็นอะไรได้หลายอย่างเช่นจำแลงร่างเป็นคนชรามีหนวดเครายาวรุงรังหรือว่าแปลงร่างเป็นชายหนุ่มที่สง่างามบางทีก็เป็นพรามบางครั้งก็เป็นนักบวชตลอดจนถึงสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่นา,นานาชนิดมาปรากฏให้มนุษย์ได้พบเห็นอยู่เสมอสมัยนั้นผู้ที่ปรารถนาจะเข้าไปพิสูจน์ของกายสิทธิในถ้ำหลวงเชียงดาว ตามตำนานกล่าวว่าก่อนจะเข้าไปต้องชำระร่างกายให้สะอาดทำจิตให้บริรสุทธิ์แจ่มใสเคร่งครัดในศีลห้าศีล8ปดศีลสิ 5, ส 8, ส 10, หรือว่าศีลสองี่สิบข้ออย่างแน่วแน่จริงๆต้องเตรียมเทียนเงินสามร้อยเล่มเทียนทองสามอยเล่มต้นดอกสี่ต้นช่อธงทิวสีดำสีแดงสีเหลืองและสีขาวอย่างละแปดผืนพร้อมทั้งประทีปหนึ่งพันดวง โดยก่อนที่จะเข้าไปให้ทำพิธีสักการะบูชาตรงปากถ้ำหลังจากทำพิธีแล้วค่อยเดินเข้าไปในถ้ำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆอย่าได้คิดในสิ่งอกุศลหรือว่ามีความมิตกตกังวลถึงเรื่องตายแม้แต่น้อยแม้แต่การอยากคิดอยากจะได้สิ่งของวิเศษที่อยู่ในถ้ำเวลาที่พบเห็นก็ห้ามคิดอย่างเด็ดขาดต้งจังตั้งจิตแน,แน่่ที่จะไปนมัสก,การของวิเศษเท่านั้น หากมีจิตคิดอกุศลอยากจะได้โน่นได้นี่หรือแม้แต่แค่ยื่นมือเข้าไปหยิบของวิเศษให้เคลื่อนย้ายจากที่เดิมแล้วจงอยากคิดที่จะกลับคืนออกมาสู่โลกภายนอกอีกเลยรับรองว่าจะต้องกลายร่างเป็นเปรตเฝ้ารักษาของวิเศษเหล่านั้นอยู่ภายในถ้ำหลวงเชียงดาวตราบนานเท่านานด้วยเหตุนี้ในถ้ำหลวงเชียงดาวจึงเต็มไปด้วยผูดผีปีศาจทวดายักรวมทั้งบริวารของเจ้าหลวงคำแดงอีกมากมาย ใครที่ทำผิดคิดชั่วก็จะต้องกลายไปเป็นผีอยู่ในถ้ำอย่างช่วยไม่ได้อย่างเช่นในายมนบและในปวนราษฎรที่อาศัยอยู่ในบ้านหมู 8, ่แปดบ้านแม่กะตำบลเชียงดาวซึ่งบุคคลทั้งสองได้เข้าไปในแค่ถ้ำม้าเพื่อต้องการจะไปค้นหาของมีค่าสมัยที่มองส่งมาก่อสร้างพระเจ้าทันใจเมื่อหลายปีก่อนแต่ต้องหลงวนเวียนอยู่ในถ้ำม้าเป็นเวลานาน,านร่วมสามสัปดาห์ ทนทุกทรมานด้วยการอดน้ำอดข้าวจนร่างกายสู้ผอมมีอาการอ่อนเพลียถึงกับต้องคลานกับพื้นเพราะหาทางเดินกลับออกมานอกถ้ำไม่ได้แม้ญาติพี่น้องจะเข้าไปติดตามช่วยกันร,ร้องกูตะโกนหาเท่าไหร่ก็ไม่พบแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับดังออกมาจนกระทั่งหมองส่งเข้าไปพบโดยบังเอิญจึงกลับออกมาบอกชาวบ้านให้เข้าไปช่วยพยุงออกมาได้คนหนึ่งส่วนอีกคนได้สิ้นใจตายอยู่ในถ้ำม้านั่นเอง คนที่ชาวบ้านช่วยชีวิตออกมาได้ถูกนำตัวไปรักษาพยาบาลที่บ้านแต่อยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เสียชีวิตไปอีกคนเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาทั้งสองมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อยากจะได้ทรัพย์สมบัติที่ไม่ใช่ของตนมาครอบครองผลสุดท้ายก็เลยต้องมาพบกับจุดจบอย่างน่าอนาถตามลายแทงที่บ่งบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ในถ้ำหลวงเชียงดาวมีว่าเมื่อเดินเข้าไปประมาณหนึ่งร้อยวาจะพบทางแยกอ่า ขั้นผ่านทางแยกไปประมาณ90วาจะพบแควน้ำอยู่หลายสายแต่มีแควสายหนึ่งที่ไหลออกมาใต้แท่นพระพุทธรูปทองคําเรียกว่าแม่น้ำอโนตะนาทีและมีแสงสว่างที่เกิดจากสิ่งอันเป็นทิพย์ทั้งหลายในที่นั้นมีหมู่บ้านใหญ่ของชาวรับแลอยู่หหมู่บ้านมีชาวรับแลจำนวนมากมายอาศัยอยู่แต่ละหมู่บ้านจะปลูกผลไม้ที่ให้ความร่มรื่นและอิ่มท้อง ชาวรับแล้วทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขมีเสื้อผ้าทิพย์ที่สร้างความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาหากไปถึงที่นั่นแล้วแม้แต่คนธรรมดาก็สามารถนำมาสวมใส่ได้โดยไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใดถ้าเดินไปอีกราวเจร้อยวาจะพบสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่งมีความกว้างด้านละ80ิบวาน้ำในสะสายสะอาดและเย็นเหมือนน้ำแข็งตรงมุมด้านทิศเหนือจะมีโพรงนาคกว้างขนาดเท่าตัวคนลอดผ่านไปได้พอดี ก่อนจะลอดเข้าไปในโพรงนี้จะต้องทำพิธีสักการะด้วยแกงส้มแกงหวานขนมนมเนยมะพร้าวอ่อนหนึ่งผลเทียนสีเล่มดอกไม้สี่ดอกให้ทำพิธีสักการะบูชาทา้ามหาราชทั้งสี่เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วให้ลอดเข้าไปเป็นระยะสามวาจะพบที่ตั้งเมืองพญานาคแห่งตระกูลท้าวิรูปักอันสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทิพย์สำหรับผ้าสบงมีจีวรทิพย์ของบรรพชิตก็มีทุกคนจะต้อง ครองผ้าสมงจีวรประหลาดเสียก่อนเมื่อนุ่งห่มจีวรเป็นพระชาวรับแลไปแล้วคราวนี้จะได้พบกับอาหารทิพย์ใครที่ได้บริโภคอาหารทิพย์เหล่านั้นจะหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกภายนอกทั้งหมดตั้งแต่บ้านช่องสมบัติพระสถานสามีภรรยาและบุตรตลอดจนถึงญาติมิตรทุกคนจะกลายเป็นชาวรับแลไปโดยปริยายเมื่อเดินต่อไปอีกประมาณแ0 0วาก็จะพบกำแพงแก้วทั้งสีด้านสูงหกวา ภายในกำแพงนั้นจะพบพระพุทธรูปทองคำหนึ่งองค์สูง80วาสถิตยอยู่เหนือแท่นแก้วเจ็ดประการแท่นแก้วในที่นี้สูง12วามีบันไดเงินบันไดทองเชื่อมต่อขึ้นไปแล้วก็มีสายทองสายเงินกระจายเกลื่อนกราดเวลาพบต้องบูชาด้วยแกงส้มแกงหวานขนมนมเนยเทียนร้อยเล่มธงแดงธงขาวอย่างละสิเจ็ดผืนแล้วเข้าไปด้านหลังพระพุทธรูปนั้นก็จะพบแท่นสถิตวิเศษของฤาษี ซึ่งฤาษีจะภาวนาอยู่ตลอดการและให้บูชาด้วยดอกไม้เจ็ดอย่างต่อจากนั้นเข้าไปจะพบแท่นของเจ้าหลวงคำแดงให้บูชาด้วยเทียนสี่เล่มดอกไม้สี่ดอกน้ำนมบัวสองถ้วยน้ำตาลเจ็ดก้อนต่อรูปเทวดายักษ์ของเจ้าหลวงคำแดงผู้มีร่างกายสีแดงทั้งร่างสูงหกศอกแล้วก็เป็นเศษคนโปรดของเทวดามวลสวรรค์ที่สั่งให้เป็นผู้ดูแลรักษาถ้ำหลวงเชียงดาว จึงเต็มไปด้วยของวิเศษมากมายออกจากที่นั่นไปอีกราว300อวาจะพบแม่น้ำสายหนึ่งกว้าง12บสองวาลึกหนึ่งวาและโรงช้างเอราวันซึ่งต้องบูชาด้วยอ้อยสิบท่อนหญ้าเก้ากำช้างตัวนี้มีผิวกายสีดำเหมือนช้างป่าทั่วไปเนื่องจากช้างเชื่องนี้เป็นสัตว์กายสิทธิ์จึงไม่ต้องมีคนเลี้ยงห่างจากโรงช้างกายสิทธิ์ออกไปมีทางแยกอีกสายหนึ่งถ้าเข้าไปก็จะพบกับผีเสื้อยักษ แต่ว่าในลายแทงไม่ได้บอกว่าจะต้องบูชาด้วยของสิ่งใดนอกจากสิ่งวิเศษที่กล่าวมาทั้งหมดภายในถ้ำหลวงเชียงดาวยังมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกทั้ง80รูปบรรจุไว้เป็นอันมากโดยมีพระอนันตราชาเจ้าผู้ครองเมืองเชียงดาวคนแรกผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก่อสร้างถาวรวัตถุบรรจุเอาไว้ สำหรับผู้ที่หายก็ไปในถ้ำแล้วกลับออกมาเล่าเรื่องรีรับต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองระหว่างที่หลงอยู่ในถ้ำให้คนภายนอกฟังนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อเราแปดสิปีก่อนนั้นเคยมีคนถูกเจ้าหลวงคําแดงหรือเทวดาก็ไม่ทราบเอาตัวไปเป็นผู้รับใช้อยู่ในถ้ำถึงสองครั้งครั้งแรกชื่อลุงเสร็จไม่ทราบนามสกุลเป็นคนขเขมร เดินทางมาจากนาครหลวงพระบางประเทศลาวมายึดอาชีพเป็นควานช้างกับเพื่อนๆอยู่ในท้องที่เชียงดาวเย็นวันหนึ่งในช่วงฤดูฝนได้เดินเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงเชียงดาวตามลําพังแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยจนกระทั่งในตอนสายพักพวกที่เป็นควานช้างด้วยกันมองไม่เห็นลุงเสร็จมารับประทานอาหารแล้วก็เตรียมตัวออกไปทํางานตามปกติทุกคนก็พากันสงสัยว่าแกหายไปไหนก็เที่ยวสอบถามไปทั่วแต่ก็ไม่มีใครรู้ เมื่อออกค้นหามาถึงบริเวณถ้ำปรากฏว่ามีรอยเท้าคนที่หน้าถ้ำซึ่งตรงกับขนาดเท้าลุงเสร็จก็เลยพากันสันนิษฐานว่าลุงเสร็จคงจะเข้าไปในถ้ำอย่างแน่นอนและอาจจะหาทางออกมาไม่ได้ป่านนี้คงจะวนเวียนอยู่ในถ้ำนั่นเองครั้นจะติดตามเข้าไปก็ไม่ได้เตรียมเครื่องมืออะไรมาเลยและเวลานั้นยังไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าเข้าไปในถ้ำก็เลยพากันกลับที่พักแล้วไปสอบถามคนทรง คนทรงทํานายว่าเทวดาผู้รักษาถ้ำต้องการตัวลุงเสร็จไปเฝ้าสมบัติระยะนี้อย่าเสียแรงไปเที่ยวค้นหาเลยครบหนึ่งปีลุงเสร็จจะออกมาหาเองทุกคนพากันผิดหวังแล้วก็ปฏิบัติตามคนทรงบอกพากันตั้งใจคอยวันที่ลุงเสร็จจะกลับออกมาจนครบหนึ่งปีซึ่งตรงกับวันที่แกเดินหายกขัามาในถ้ำขณะที่พักพวกกำลังเฝ้ารอคอยอยู่ที่หน้าถ้ำ ทันใดนั้นลุงเสร็จก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงประตูทางเข้าถ้ำทุกคนไม่เชื่อสายตาตนเองคิดว่าคงตาฝาดหรือว่าฝันไปพอขยี้ตาจนแน่ใจว่าเป็นลุงเสร็จแน่ก็ร้องตะโกนเรียกให้ลุงเสร็จลงมาหาที่เชิงบันไดหนักเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่หลงเข้าไปอยู่ในถ้ำเป็นปีแล้วก็ยังกลับออกมาได้โดยไม่มีอันตรายพร้อมกับชักชวนให้กลับมาทำงานดังเดิมแต่ลุงเสร็จไม่ยอมลงมาหาใครแล้วก็สายหน้าปฏิเสธความหวังดีของเพื่อน แล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงลุงเสร็จพูดขึ้นว่าไม่ต้องมาตามข้ารอกเวลานี้ข้าออกจากการเป็นควานช้างแล้วขอบใจทุกๆคนที่เป็นห่วงพูดจบแกก็หันหลังกลับเดินหายเข้าไปในถ้ำอีกครั้งปล่อยให้ทุกคนยืนตะลึงลืมแม้กระทั่งจะวิ่งเข้าไปดึงตัวแกไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นแกเดินกลับออกมาจากถ้ำอีกเลย อีกไม่นานที่หมู่บ้านแม่กะอำเภอเชียงดาวมีผู้ชายวัยกลางคนชื่อเสร็จเหมือนกันยึดอาชีพเป็นพรานป่าได้หายก็ไปในถ้ำหลวงเชียงดาวนาน3ามี่เดือนทำนองเดียวกับการหายไปของลุงเสร็จผู้เป็นพ่อแม่ลูกเมียละยญาติญาติก็ช่วยกันออกค้นหาและสืบถามเท่าไหร่ก็ไม่เจอในที่สุดต้องไปพึ่งหมอไสยศาสตร์ทำพิธีเรียกให้กลับมาถึงได้ทราบว่าถูกเทวดารักษาถ้ำเรียกไปเป็นผู้รับใช้ทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติ เมื่อหมอไสยศาสตร์ทำพิธีเรียกเทวดาจึงได้ปล่อยตัวกลับคืนมาก่อนที่จะกลับบ้านได้ใช้ให้ไปเชิญเทพเจ้าที่ดอยจอมหดให้มาช่วยกินเลี้ยงกับเทวดาดอยหลวงเชียงดาวกับดอยนางดอยจอมหดที่กล่าวถึงนี่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับดอยหลวงเชียงดาวไปทางด้านทิศตะวันออกขณะที่ในเสร็จกำลังเดินไปที่ดอยจอมหดนั้นระหว่างทางได้พบกับนายสันและเพื่อนบ้านอีกสองน้ำคนโดยบังเอิญ นายสันผู้เป็นน้องชายได้ร้องทักแล้วก็วิ่งไปสกัดไว้ไม่ให้เดินต่อไปนายเสร็จก็ขอร้องบอกว่าปล่อยให้ข้าไปทําธุระให้เจ้านายเสร็จเรียบร้อยซะก่อนเดี๋ยวข้าถึงจะกลับไปบ้านแต่นายสันกับเพื่อนๆไม่ยอมเกรงจ,จะเป็นเช่นรายลุงเสร็จคนก่อนที่เดินกลับเข้าไปแล้วไม่เห็นอีกเลยในที่สุดก็นํากลับไปถึงบ้านได้สําเร็จนายเสร็จได้เล่าให้เพื่อนบ้านฟัวงว่าขณะที่เขาเดินทางไปถึงหน้าถา้า แล้วก็หยุดยืนอยู่ตรงประตูทางเข้าถ้ำมีความคิดอยากจะเข้าไปดูในถ้ำแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะใช้เป็นแสงสว่างส่องเข้าไปได้พลางนึกคิดอยู่เช่นนั้นชั่วขณะหนึ่งเสร็จแล้วเท้าของแกก็ย่างเท้าก้าวเดินเข้าไปอย่างไม่รู้สึกตัวยิ่งเดินเข้าไปทางก็สว่างเหมือนกับที่เราอยู่ข้างนอกที่มีแสงอาทิตย์ยิ่งเดินก็ยิ่งเพลินแล้วก็ลืมไปหมดทุกอย่างแม้กระทั่งความหิวตลอดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียทางบ้าน นายเสร็จได้เล่าต่อไปอีกว่าหลังจากหยุดพักคลายเหนื่อยและดื่มน้ำหมดไปหนึ่งขันและเมื่อเดินไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งคล้ายกับพระราชวังของพระเจ้าแผ่นดินมีเทพเจ้ามากมายได้พูดกับเขาโดยสั่งให้เขาอยู่ที่นั่นไม่ต้องไปไหนรับรองจะอยู่อย่างสุขสบายทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินหลังจากที่นายเสร็จได้เล่าเรื่องลี้ลับในถ้ำหลวงเชียงดาวแล้วอีกไม่นานก็ได้พาครอบครัวไปอยู่ที่บ้านถ้ำแล้วก็ได้ไปเสียชีวิตที่นั่นด้วยโรคชรา ต่อมาในปีพศ2512มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงจ๋อมไม่ทราบนามสกุลอายุ60ปีเป็นชาวอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางได้มาเที่ยวที่ถ้ำหลวงเชียงดาวขณะนั้นเวลาบ่ายสี่โมงขวาแล้วคนที่มาเที่ยวชมถ้ำก็พากันทยอยกลับจะหมดแล้วคงเหลืออยู่แค่สิบกว่าคนรวมทั้งตัวลุงจ๋อมด้วย แกได้ซื้อดอกไม้ทูบเทียนพร้อมกับเทียนไขชนิดยาวหนึ่งห่อจำนวนแปดเล่มติดมือเข้าไปในถ้ำโดยได้ฝากห่อผ้ากับร่มหนึ่งคันไว้กับแม่ค้าขายดอกไม้ที่ศาลาหน้าถ้ำแม่ค้าขายดอกไม้คิดว่าลุงจอมคงจะเข้าไปนมัสการพระแล้วก็เที่ยวเพียงเดียวเดียวก็เฝ้านั่งคอยแกอยู่จนกระทั่งใกล้ค่ำลุงจอมก็ยังไม่กลับออกมาแม่ค้าก็เลยเก็บของกลับบ้านคงทิ้งห่อผ้ากับร่มไว้ให้เห็น ครั้นรุ่งเช้าบรรดาแม่ค้าขายของกลับมาขายของอีกก็ยังพบห่อผ้าและร่มวางอยู่ที่เดิมแสดงว่าลุงจอมยังไม่กลับออกมาอย่างแน่นอนก็พากันไปกราบเรียนหลวงพ่อทองคําทิตตสีโลจเจ้าวาดวัดถ้ำหลวงเชียงดาวให้ทราบหลวงพ่อสั่งให้คนไปตามผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็ให้ระดมชาวบ้านประมาณสิบคนเข้าไปค้นหาลุงจอมในถ้ำต่างๆขณะที่เข้าไปถึงถ้ำมาก็แยกย้ายกันคน้นตามซอกต่างๆพร้อมกับตะโกนร้องเรียกให้ลุงจอมขานรับ ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบจากลุงจอมแต่ประการใดชาวบ้านก็ทำการค้นต่อไปอีกจนกระทั่งถึงทางแยกตรงปล่องแจ้งราวๆห้าร้อยเมตรจึงพบตัวลุงจอมนอนหายใจแผ่วๆอยู่ตรงซอกถ้ำแห่งหนึ่งเสื้อผ้าที่สวมใส่เปียกชุ่มไปหมดและร่างกายก็เย็นเฉียบชาวบ้านก็ช่วยกันอุ้มร่างของแกออกมานอกถ้ำแล้วก็นำไปพยาบาลจนรู้สึกตัวพอหายจากอาการอ่อนเพลียบ้างแล้วก็ให้ดื่มน้ำและรับประทานอาหารจนอิ่ม ร่างกายคืนสู่สภาพปกติผู้ใหญ่บ้านได้สอบถามถึงสาเหตุที่เข้าไปหลงในถ้ำลุงจอมก็เล่าเรื่องให้ชาวบ้านฟังบอกว่าผมผมทราบข่าวมาว่าที่อำเภอเชียงดาวมีถ้ำที่สวยงามแล้วก็มีของเก่าแก่มากมายก็เลยอยากจะมาเห็นมานมัสการเลยตัดสินใจตีตั๋วรถไวมาลงเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นรถยนต์มาลงที่ปากทางเข้าถ้ำก็บ่ายโขแล้ว เมื่อมาถึงก็ไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนกับแม่ค้าพร้อมกับฝากของเขาไว้แล้วก็เข้าไปนมัสการพระที่ปล่องแจ้งหลังจากนั้นก็ได้ลงบันไดไปพบทางแยกจะเข้าไปในถ้ำที่หลงเวลานั้นเทียนเหลือแค่หกเล่มคิดว่าจะเข้าแล้วก็กลับออกมาได้ก่อนเทียนหมดคิดได้อย่างนั้นแล้วก็ย่างเท้าเดินเข้าไปยิ่งเดินทางก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆและเป็นทางที่ไปอย่างสะดวกสบายไม่ขรุขระหรือว่าลำบาก อย่างเช่นขากลับที่มีคนไปอุ้มเอาตัวออกมาครับขณะที่เดินไปถึงที่แห่งหนึ่งก็จําได้ว่ามีเสียงน้ําไหลอยู่ข้างล่างมองดูเทียนยังเหลืออยู่อสองเล่มก็เลยคิดจะกลับออกมาแต่มาพบทางแยกอยู่สองทางทําให้เกิดความสงสัยว่าทางไหนเป็นทางออกไปข้างนอกกันแน่พอเดินมาได้แค่ครึ่งทางเทียนไขที่เหลืออยู่ก็หมดพอดีผมก็ลงคลานคลาหาทางออกแม้จะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่เจอ มันมืดไปหมดจนกระทั่งรู้สึกหิวและอ่อนเพลียมากเวลากระหายน้ำก็ใช้ลิ้นเลียกินตามที่น้ำที่หยดลงมาจากหินย้อยก็พอช่วยได้บ้างแต่มาหมดแรงนอนแผ่รอความตายอยู่ตรงนั้นมาตื่นแล้วก็รู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเห็นตะเกียงเจ้าพายุ3ามสี่ดวงที่พวกชาวบ้านตามเข้าไปช่วยออกมานั่นแหละครับหลังจากที่แกเล่าจบลงก็ขอตัวขึ้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อทองคำทิตตสีโลจเจ้าวาดวัดถ้ำหลวงเชียงดาวบนกุฏิ หลวงพ่อทองคำได้ให้สีนห้พรแล้วก็ได้นำแกมาฝากกับรถทัศนาจรที่ไปเที่ยวถ้ำหลวงเชียงดาวให้พามาส่งที่สถานีขนส่งช้างเผือกในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อจะเดินทางกลับสู่บ้านเกิดที่จังหวัดลำปางต่อไปเนื่องจากดอยหลวงเชียงดาวเป็นเขาที่สูงใหญ่แล้วก็มีความกว้างยาวมากจึงมีเรื่องราวลี้ลับปรากฏอยู่เสมอๆอย่างเช่นจากปากคาของนายอ้ายแก้วปัญญาบอกว่า ตามตำนานเดิมของถ้ำหลวงเชียงดาวกล่าวไว้ว่าสมัยก่อนมีฤาษีตนหนึ่งนามว่าพรมฤาษีเป็นผู้มีฌานอันแก่กล้าสามารถเรียกประชุมเทวดาอินพรมยมยักษ์และนาคราชให้มาช่วยกันเนรมิตสิ่งต่างๆว่าในถ้ำแห่งนี้เช่นพระพุทธรูปทองคำกรุเจดีทองคำต้นโพทองคำช้างเอราวัณหรือว่าช้างกายสิทธิ์มาวิเศษดาบสีกัญชัยผ้าทิพอาหารทิพ ตลอดจนถึงเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นทิพย์ส่วนที่ถ้ำแก้วมีความลึกมากมีผู้ที่เคยเข้าไปบอกว่าได้พบรอยเท้าผีเหมือนกับรอยเท้ามนุษย์มีทั้งรอยเก่าและรอยใหม่ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่ใหญ่ก็ใหญ่ผิดรอยเท้าคนธรรมดาทั่วไปนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ทรายสูงประมาณ2เมตรเข้าใจว่าคงจะมีใครทำเอาไว้หากมีคนไปทำลายเจดีย์องค์นั้นให้ราบเรียบแล้วกลับออกมา พอรุ่งเช้ากลับเข้าไปอีกจะพบกองเจดีทรายกองใหม่ก่อขึ้นมาแทนที่นับเป็นเรื่องน่าอัศาจรรย์มากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละครับเพราะว่าได้เกิดขึ้นจริงๆแถมยังมีลานกว้างที่เต็มไปด้วยทรายไม่ต่างจากทะเลทรายเลยต่อจากถ้ำแก้วยังมีทางแยกไปถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกหลายถ้ำแต่ทางที่จะเข้าล้วนเป็นทางที่ลำบากยากที่จะเดินเข้าไปได้ ทำให้มีน้อยคนที่จะเดินเข้าไปถึงโดยเฉพาะผู้นําทางไม่กล้าจะนํานักทัศนาจรเข้าไปเพราะเป็นทางขรุขระเสี่ยงต่ออันตรายนอกจากมีหินที่แหลมคมแล้วข้างๆทางเดินยังมีเหวลึกอีกด้วยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากพลาดพลั้งตกลงไปก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตในสมัยที่หลวงพ่อทองคําทิตาสีโลมาดํารงตาแหน่งเจ้าว,วาดวัดถ้ำหลวงเชียงดาวนั้น มีเรื่องการลักขโมยพระพุทธรูปหินอ่อนจากถ้ำหลวงเชียงดาวจนไปสำแดงปาฏิหาริย์ในที่สุดคนร้ายต้องนำกลับมาคืนไว้ที่เดิมดังจดหมายของนายห้างสมบูรณ์โอสถที่ทางวัดถ้ำหลวงเชียงดาวเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานอยู่จนทุกวันนี้มีอาเขียนว่าสําเนาบริษัทเทวกรรมโอสถถนนกรุงกรเกษมนางเลิงพระนครวันที่10กันยายนพศ2496 เรียนในห้างสมบูรณ์โอสถที่นับถือผมต้องขอประทานโทษด,ด้วยก่อนที่ผมจะขอความร่วมมือกับคุณเพราะว่าผมได้ตึกตองมาแล้วไม่เห็นจะมีใครเหมาะสมเท่าคุณขอความการุณาโปรดให้อภัยกับผมด้วยที่จะต้องรบกวนคุณขอให้ถือเสียว่าเป็นการช่วยเหลือพระพุทธศาสนาเถอะครับก่อนอื่นพร้อมกับหนังสือนี้ผมได้ส่งพระพุทธรูปหินอ่อนมาด้วยหนึ่งองค์ขอให้คุณได้โปรดรับไว้และกรุณาได้ปฏิบัติตามผมด้วยทุกประการนะครับข้อหนึ่ง ได้โปรดนำพระพุทธรูปองค์นี้ไปฝากไว้กับวัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแล้วแต่จะเห็นสมควรสองได้โปรดแจ้งกับเจ้าวาดวัดด้วยว่าพระพุทธรูปองค์นี้ประสงค์จะกลับไปอยู่ที่เดิมคือที่ถ้ำเสือดาวเจ้าของเป็นฤาษีโปรดได้พยายามส่งข่าวให้ฤาษีทราบด้วยหรือจะฝากใครให้เอาไปคืนที่ถ้ำเสือดาวก็ได้ผมได้ทราบเรื่องราวเมื่อวานนี้เองคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณเจ็ดปีมาแล้ว มีนายทหารปืนใหญ่คุบนายทหารไปพังประตูถ้ำเสือดาวขณะที่ฤาษีกำลังฉันเพลแล้วนำเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปนายทหารผู้นั้นได้นำไปเก็บไว้ที่บ้านต่อมาก็ถูกย้ายมีหน้ำซ้ำลูกก็พลัดตกน้ำอีกด้วยจึงได้ให้น้องชายซึ่งเป็นนายทหารนักบินไปนายทหารนักบินผู้นั้นก็ตกเครื่องบินสองครั้งเกือบตาย นายทหารนักบินจึงเห็นว่าถ้าขืนเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไว้อาจจะถึงตายได้จึงนําไปว่าอ่ามอบไว้กับเจ้าคุณและคุณหญิงต่อมาเจ้าคุณผู้นั้นก็ตายบ้านชองบอดวายต่อจากนี้ไม่ทราบว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรอีกหลังจากนั้นได้มีคนคนหนึ่งเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปวางไว้ที่บ้านผมโดยไม่ได้บอกกล่าวกับใครเลยผมและคุณพ่อก็นึกว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็เลยทําบุญกันยกใหญ่ต่อมาคุณพ่อผมก็ตาย และในระหว่างนี้ภรรยาผมก็ล้มเจ็บถึงกับต้องผ่าท้องผ่าไส้เมื่อวานนี้เองผมได้ทราบความจริงทั้งหมดเพราะว่าเจ้าคนที่แอบเอามาไว้มาสารภาพความจริงผมยังได้หาเรือเพื่อหาหนทางส่งคืนเจ้าของคือพระฤาษีที่ถ้ำเสือดาวพอตกกลางคืนก็มาเข้าฝันว่าให้ส่งข้าไปทางรถไฟดีกว่าส่งถึงร้านขายยาร้านใดที่รู้จักแล้วบอกให้ส่งไปวัดแล้วให้วัดส่งข่าวไปที่ถ้ำเสือดาว หรือจะหาทางอย่างไรให้ข้ากลับไปอยู่ท่ามเสือดาวก็แล้วกันผมจึงได้รีบส่งมาวันนี้ครับขอความการุณาจากคุณช่วยจัดการให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณแก่ผมอย่างยิ่งอันหนึ่งขอได้โปรดแจ้งให้ท่านเจ้าของทราบได้ว่าผมไม่ได้เป็นต้นตอที่นำเอาไปแต่เป็นผู้มีเคราะไร้ที่ถูกเขานำเอามาทิ้งไว้ให้และเมื่อผมได้ทราบความจริงแล้วผมจึงได้รีบจัดการส่งมาโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ทั้งนี้เมื่อคุณได้จัดการไปอย่างไรแล้ว ได้ปรดส่งข่าวให้ผมทราบด้วยจะเป็นพระคุณอย่างมากขอแสดงความนับถือนายทองทศอินทรทัตพอรุ่งเช้านายทองทศอินทรทัตจึงรีบนำพระพุทธรูปหินอ่อนบรรจุใส่หีบและนำขึ้นรถไฟส่งไปที่ห้างสมบูรณ์โอสถจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเคยติดต่อค้าขายกันมานานพร้อมกับขอร้องในห้างสมบูรณ์โอสถช่วยนำไปส่งที่ถ้ำหลวงเชียงดาวซึ่งทางนั้นก็ได้เป็นภาระ ให้นำไปส่งถึงถ้ำหลวงเชียงดาวอันเป็นถิ่นพำนักเดิมของพระพุทธรูปหินอ่อนดังข้อความที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข้างต้นต่อมายังมีผู้นำพระพุทธรูปหินอ่อนไปอีกหลายครั้งแต่พอเจอกับอาถรรพ์เข้าก็ทนไม่ไหวต้องรีบนำมาไว้ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวดังเดิมหนึ่งในจํานวนนั้นมีนายแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ท่านหนึ่งซึ่งได้ยินกิติศัพท์เข้าก็ไม่เชื่อและได้นำพระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี้มาไว้ในโรงพยาบาล ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือหมอกับหมอมีเรื่องชกต่อยกันบ่อยๆในที่สุดทนไม่ได้ก็รีบนำมาส่งคืนถึงถ้ำหลวงเชียงดาวทำให้เจ้าวาดองค์ปัจจุบันเกรงว่าพระพุทธรูปหินอ่อนจะถูกคนลักเอาไปอีกอาจจะไปก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ครอบครองอันเป็นการสร้างบาปแก่คนที่ไม่รู้เรื่องก็เลยได้นำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งโดยมีพระเนนเพ้ารักษาตลอด24ชั่วโมงครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ